สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับในช่วงบ่ายของวันพุธนะครับผมจะบอกว่าในช่วงบ่ายของวันจันทร์อยู่แล้วเชียวนะครับหยุดยาวซะแบบลืมเลยนะครับหยุดยาวหลายวันประกอบกับตลาดก็ไม่ค่อยดีติดลบ8วัน9วันไม่รู้ว่าวันนี้อีกวันหนึ่งก็จะรวมเป็นติดลบ10วันหรือเปล่าตลาดก็ไม่ค่อยดีโมเมนตัมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงลบแถมติดวันหยุดยาวๆด้วยนะครับก็เลยทำให้บางคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจก็ตัดสินใจเวทแอนด์ซีหรือว่าหยุดไปเลยก็มีหลังจากขายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ก็มีอีกไม่น้อยที่ถือเป็นจังหวะในการทยอยเก็บหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่เคยเล็งเอาไว้นานแล้วล่ะนะครับยังพอมีสตอรี่ดีๆอยู่บ้างเนี่ยนะที่รอแล้วก็ทยอยเก็บก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้ครับเรามาตั้งหลักกันหน่อยว่ากลยุทธ์ในช่วงบ่ายวันนี้เอาสั้นๆก่อนเนี่ยนะครับช่วงบ่ายวันนี้อาการจะดีขึ้นไหมมีโอกาสที่จะติดลบ10วันทำการติดต่อกันหรือไม่สำหรับหุ้นไทยวันนี้จากนั้นก็มองนะครับมองไปถึงสิ้นปีเลยแล้วกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเดี๋ยวจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยก็คือแรงซื้อจากบรรดากองทุนต่างๆแรงซื้อจาก LTF เนี่ยจะมีผลบ้างไหมจะช่วยดันให้หุ้นขึ้นไปได้หรือทำได้แค่พยุงไม่ให้ตกลงไปมากกว่านี้ตกลงน้ำหนักเป็นยังไงกันแน่แล้วไฮไลท์สำคัญที่ต้องติดตามเป็นพิเศษเทรดวอร์ใช่ไหม15ธันวาคมจะเลื่อนการเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐหรือไม่นะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยภายในอะไรอีกที่เราต้องให้น้ำหนักเป็นพิเศษรวมทั้งกลยุทธ์สำคัญในช่วงนี้นะครับในยามที่หุ้นมันถอยลงมาเยอะๆเนี่ยทำยังไงดีนะครับไม่ต้องสนใจไปเลยนะครับไปรอนู่นเลยปีใหม่หรือว่าเราควรทำอะไรดีในช่วงที่เหลือของปีนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะคุยกันใน Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงในช่วงนี้14นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับขออนุญาตสดตรงไปที่ท่านนี้นะครับยืนรอเรานานแล้วครับได้รับเกียรติเป็นพิเศษครับงานเยอะงานยุ่งแต่ยังกรุณาสละคิวมาให้คุยกับเรานะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณมิ้งหรือคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ให้เกียรติกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับครับคุณมิ้งวันนี้มีโอกาสแค่ไหนที่จะทำสถิติติดลบ10วันทำการติดต่อกันครับคุณมิ้งครับครับถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสนะฮะที่วันนี้อาจจะเป็นภาพการลบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่แม้ว่านะฮะปัจจัยภายนอกเนี่ยยังเป็นลักษณะการคลุมเครืออยู่นะครับก็คือยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรออกมาเลยในเรื่องของสหรัฐกับจีนนะครับขณะที่ปัจจัยภายในบ้านเราเองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยจับตาดูกันอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของสหรัฐกับจีนแล้วก็ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในค่ำคืนวันนี้นะซึ่งต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะการคงในเรื่องของนโยบายการเงินเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพูดกันเป็นนี้เลยเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยถือว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมถ้าเทียบกับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสหรัฐกับจีนเนี่ยนะฮะที่ทุกคนกังวลว่าถ้าวันที่15ไม่มีข้อยุติในเรื่องของเทรดดีลเนี่ยอาจจะมีการเก็บภาษีเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ย Wall Street Journal นะครับก็มีการรายงานออกมาว่าทางสหรัฐเนี่ยอาจจะชะลอในเรื่องนี้ออกไปก่อนแต่ก็จะไม่มีการประกาศดีลการค้าออกมาเช่นกันครับเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นภาพที่เกิดโอเวอร์แฮงเกิดขึ้นหรือเป็นสุญญากาศเกิดขึ้นนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็คงจะต้องมาดูที่ปัจจัยหุ้นรายตัวนะซึ่งเราเห็นอย่างนึงนะครับก็คือในช่วงของต้นสัปดาห์หรือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นขนาดใหญ่บางตัวเจอข่าวลบเฉพาะตัวเข้ามานะอย่างตัว AOT นะครับเป็นต้นนะครับอย่างตัวสเต็กเป็นต้นนะครับที่มีข่าวลบเฉพาะตัวเข้ามาเมื่อวันจันทร์แล้ววันนี้เนี่ยรีบาวกลับทั้ง2ตัวแต่มีหุ้นอีกตัวนึงที่ต้องบอกมีข่าวลบเฉพาะตัวเกิดขึ้นอีกตัวนึงก็คือกลุ่มธนาคารนะฮะก็คือตัวเคแบงค์ครับนะครับหลังจากที่ทางผู้บริหารเคแบงค์เองเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะครับว่าแนวโน้มปีหน้าไม่ค่อยสดใสนะฮะนอกเหนือจากในเรื่องของมาตรการภาครัฐที่อาจจะเข้ามาในเรื่องของการแทรกแซงการคิดค่าธรรมเนียมนะแล้วก็การเปิดคลินิกเรียกว่ารีไฟแนนซ์ให้กับรายย่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยลบอยู่แล้วนะฮะยังเจอซ้ำเติมอีกนะครับเป็นการคอมเมนต์ของทางผู้บริหารเคแบงค์เองที่ว่าปีหน้าแนวโน้มไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะโดยเฉพาะเคแบงค์เนี่ยเป็นตัวนำกดตลาดลงมาในวันนี้
นะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยเซ็นเด็กมีโอกาสที่จะติดลบต่อเนื่องไหมนะถ้าเคแบงค์ไม่ฟื้นบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งถ้าดูจากเทคนิคเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่เคแบงค์อาจจะฟื้นยากสักนิดนึงครับคือถ้าจะฟื้นได้เนี่ยเขาต้องยืนเหนือ145บาทให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการหลุดจุดต่ำที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แถวๆ145แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ค่อยดีในระยะสั้นเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเซ็ตอินเด็กซ์นะครับกลับมาที่เซ็ตอินเด็กซ์ถามว่าจะติดลบต่อไหมครับวันนี้ถ้ากลับไปยืนเหนือ 1,550 ถ้าไม่ได้นะฮะก็คือบวกสักนิดนึงไม่ได้เนี่ยครับเสี่ยงเลยนะครับที่อาจจะลงไปถึงบริเวณ 1,540 ลงไปได้อีกครับนะครับอีก10จุดยังมีโอกาสนะครับถามว่าทำไมตลาดหุ้นไทยถึงอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างนี้นะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยตลาดหุ้นทั้งเอเชียวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนไปทางบวกแม้ว่าจะบวกไม่เยอะนะฮะตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดบวกครับนะฮะบ่ายวันนี้นะฮะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะฮะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนข้อหนึ่งนะฮะมาดูที่พื้นฐานก่อนคือนักลงทุนเนี่ยยังไม่ไว้ใจเรื่องของประมาณการกำไรครับนะเพราะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆนะถ้าเทียบกับประมาณการ EPS ของ SET Index นะฮะใน Bloomberg Consensus เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะฮะอยู่ที่115บาทต่อหุ้นครับตอนนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงจะลงไปเกือบ90บาทต่อหุ้นสำหรับประมาณการกำไรปีนี้คือลงมา16% เลยครับนะฮะเสร็จแล้วประมาณการกำไรปีหน้าใน Bloomberg Consensus เนี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณ102บาทต่อหุ้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้นักลงทุนยังกังวลกันอยู่ว่าจะมีการปรับลดอีกไหมถ้าเกิดว่าเทรดวอลเนี่ยไม่สามารถมีการบรรลุข้อตกลงได้อาจจะทำให้ภาคการส่งออกของไทยเนี่ยปีหน้ากระทบอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่มั่นใจในประมาณการคือ PE ratio เนี่ยนะฮะถ้ามาดู PE ratio สำหรับปีนี้นะฮะจะอยู่แถวๆบริเวณ17เท่าบนกำไรปี2562ครับนะครับแต่ถ้าข้ามไปปีหน้านะฮะ PE ratio ที่ระดับเซ็นเด็ก 1,550 จุดเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ 15.5 เท่านะอย่างที่ผมบอกก็คือบริเวณสัก102หรือ100ตัวเลขกลมๆก็คือ100บาทต่อหุ้นนะครับก็อยู่แถวๆ 15.5 เท่าแต่ทุกคนยังไม่ไว้ใจว่า PE 15.5 เท่าเนี่ยเป็น PE จริงของปีหน้าหรือเปล่าครับนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่มั่นใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากปัจจัยภายนอกคือไม่ได้เป็นบวกนะครับแล้วก็ประมาณการในส่วนของตัว fundamental ไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะฮะนอกเหนือจากเรื่องนี้เรื่องเม็ดเงิน LTF ทุกคนก็ยังไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะครับว่าต้นปีเนี่ยแรงขายของนักลงทุนสถาบันจะเป็นขายสุทธิหรือเปล่าคือโดยปกตินะครับถ้าเกิดสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะขาย LTF ที่ครบอายุเราก็จะซื้อกลับครับนะสุทธิแล้วเนี่ยนะฮะให้เวลาสักนิดนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสุทธิแล้วจะเป็นบวกหรือเท่าตัวเสมอตัวนะแต่ปีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนกองทุนจาก LTF เป็นตัวใหม่ SSF เนี่ยซึ่งแรงจูงใจอาจจะไม่ได้มากนะเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาถึง10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ผมเชื่อว่านะครับแรงจูงใจอาจจะไม่เท่าเพราะนั้นเนี่ยแรงขายสุทธิอาจจะมากกว่าแรงซื้อสุทธินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรองเงินนะครับอาจจะต้องมีการสำรองเงินแม้ว่าจะมีนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อกองทุน LTF นะครับแต่ว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยอาจจะไม่เอาเงินก้อนนี้เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นโดยตรงทันทีนะครับอาจจะกันสำรองไว้บางส่วนเพื่อสำรองในเรื่องของการขายสุทธิในช่วงต้นปีหน้าครับนะก็ถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่อาจจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากเม็ดเงิน LTF ได้ก็จริงแต่อาจจะฟื้นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับคุณมิ้งครับแรงซื้อ LTF เนี่ยนอกจากจะไม่สามารถจะดันให้หุ้นกลับขึ้นไปเป็นบวกได้เยอะๆแล้วเนี่ยเต็มที่ทำได้แค่พยุงไม่ให้ลงหนักเท่านั้นใช่ไหมครับคุณมิ้งอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับถ้าจะสรุปนะครับก็มองเป็นในมุมนั้นนะครับก็คือเต็มที่คือพยุงหรืออย่างเลวร้ายเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนสถาบันหรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยประเมินว่าแรงขายต้นปีหน้าอาจจะเยอะเนี่ยอาจจะนะครับขายเพื่อสำรองเงินด้วยซ้ำนะครับหรือไม่ซื้อหรือซื้อน้อยนะครับเพื่อสำรองเงินไว้เตรียมปีหน้าอันนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมนึงในเชิงกลยุทธ์นะครับแต่ว่าตัวสำคัญเนี่ยผมอยากให้ดูที่ fundamental อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่ไว้วางใจในส่วนของตัวประมาณการกำไรปีหน้ากันนะครับแต่ถามว่ามีอัพไซด์ไหม
มีเหมือนกันนะครับอัพไซด์เนี่ยจะอยู่ที่หุ้นในกลุ่มพลังงานนี่แหละนะฮะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยโดนหนักนะโดนสต็อกลอสหนักเลยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าในส่วนของราคาน้ำมันยืนได้นะครับทางกลุ่มโอเปกมีการลดกำลังการผลิตแล้วราคาน้ำมันยืนได้เนี่ยผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะเริ่มกลับมาบ้างนะฮะความเชื่อมั่นจะเริ่มกลับมาบ้างว่าอย่างน้อยปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะมีดาวไซด์ในเรื่องของสต็อกลอสเนี่ยคงจะไม่เยอะเท่าปีนี้ครับนะจะมองเป็นมุมนี้มากกว่านะครับแล้วก็ไปรอลุ้นในเรื่องของพรบ.งบประมาณช่วงของเดือนมกราคมปีหน้าครับนะฮะว่าถ้าผ่านอาจจะทำให้โครงการลงทุนภาครัฐเนี่ยเริ่มเดินหน้าได้ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่นะนะครับเอาละครับก่อนจะคุยต่อนะครับคุณมิ้งเบื้องต้นเดี๋ยวผมสรุปหุ้นครึ่งวันเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปไล่ทีประเด็นนะครับได้ครับได้ครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงครึ่งวันเช้า1 KBank 143.50 บาทปรับตัวลดลงมาเยอะเลย4.50 บาทอันดับที่2เป็น AOT 74.1 บาทอันนี้ก็ยังฟื้นมาหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะฟื้นไปได้ไกลอีกแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูนะครับอันดับที่3เป็น CPO 73.75 บาทอันดับที่4 Advance 212ปรับตัวลดลงมา2บาททำท่าจะเด้งก็มีแรงขายสวนออกมาอันดับที่5เป็น BEM นะครับบางโบ๊บอกว่านี่แหละเป็นหุ้นค่อนข้างเซฟทยอยเก็บน่าจะสวยนะครับ11.30 บาทบวกขึ้นมา40 สตางค์นะครับประเด็นแรกคุณมิ้งบอกว่าถ้าหุ้นไทยจะติดลบ10วันทำการติดต่อกันเนี่ยไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ K-Bank ถ้า K-Bank วันนี้ไม่ฟื้นโดยเฉพาะถ้ากลับขึ้นมายืนอยู่เหนือแถวๆ145 บาทไม่ได้ K-Bank ไม่ฟื้นโอกาสที่หุ้นไทยวันนี้จะติดลบก็ค่อนข้างสูงอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณมิ้งครับใช่ครับนะเอาละครับอย่าง K-Bank เนี่ยมาดูกันหน่อยปิดตลาดครึ่งวันเช้า143.50 บาทปรับตัวลดลงมาถึง4.50 บาทลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยรับไม่รับซื้อไม่ซื้อและถ้าจะรับแบบเซฟๆเนี่ยรอรับแถวไหนดีครับคุณมิ้งครับครับสำหรับ K-Bank นะฮะสาเหตุหลักที่ผมมองว่าถ้าเกิดไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะฮะหนึ่งเลยคือ market cap เขาใหญ่นะครับมีอิทธิพลกับตลาด2นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย K-Bank นะครับแพทเทิร์นของเขาค่อนจะเป็นลักษณะของ inward head and shoulder คือพร้อมขึ้นแล้วครับนะคือพร้อมขึ้นแล้วนะครับแต่พอเจอข่าวมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยก็เลยทำให้มีการปรับตัวลงแล้วก็แพทเทิร์นนี้เสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้มีแรงขายนักลงทุนที่เข้าไปซื้อเก็งกำไรก่อนหน้านี้จากการคาดหวังแพทเทิร์นที่เขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นครับนะจาก inward head and shoulder นะครับแรงขายตรงนี้เนี่ยอาจจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่ถ้าวันนี้กลับไปยืนเหนือ145ไม่ได้นะฮะจะเป็นลักษณะของการหลุดลงมาแล้วนักลงทุนที่เข้าไปซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการคัดลอสออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า K-Bank ถ้ายืน145ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญไม่ได้นะครับครับถัดไปเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ 141.5 โอ้โหนะครับ 141.5 อีกสักประมาณ2บาทครับนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับสำหรับตัว K-Bank เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะรับเนี่ยอยากให้ลงไปแถวๆบริเวณอย่างที่บอกก็คือ 141.5 ครับนะครับถ้าจะรับนะครับยกเว้นว่าเขากลับไปยืนเหนือ145ได้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ภาพเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นได้บ้างนะฮะภาพสั้นๆนะครับนะครับถ้าจะเก็งกำไรก็2แนวนะครับแนวแรกก็คือซื้อเมื่อย่อลงมาแถวๆ141.50 บาทนะครับไปรอรับบางส่วนแถวนั้นก็ได้ถูกไหมครับคุณมิ้งครับดีกว่าครับครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้ากลับไปยืนอยู่เหนือ145เนี่ยก็อาจจะเด้งขึ้นไปได้อีกสักส่วนหนึ่งนะครับอีกสักระดับหนึ่งก่อนที่จะย่อลงมาต่อนะคุณมิ้งนะครับไม่ต้องรีบรับถ้าจะรับไปรอรับบางส่วนแถวๆ141.50 บาทสำหรับ K-Bank นะครับคุณมิ้งครับนะอันดับ2ครับเป็น AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะต้องโดน 10% หรือไม่เนี่ยรอดูขั้นตอนแต่ก็เป็นข่าวที่ทำให้ AOT เนี่ยราคาลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ดีดเด้งขึ้นมา1บาทมาอยู่ที่74 บาททยอยเก็บแถวนี้ดีไหมสำหรับ AOT ครับคุณมิ้งครับสำหรับตัว AOT เนี่ยต้องบอกว่าลงนำก่อนข่าวออกลงนำก่อนข่าวออกมาสักระยะแล้วนะซึ่งถ้ามาวัดกันจริงๆนะครับลงมาประมาณสักเกือบ 10% ละที่ลงไปจุดนำเมื่อวันจันทร์ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเรานะครับแล้วก็ในคอนเทนซัสเนี่ยเราก็ประเมินดาวไซด์ถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บในส่วนของรายได้จริงๆนะฮะดาวไซต์ต่อประมาณการกำไรเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาแทบจะสะท้อนข่าวลบในเรื่องนี้พอสมควรแล้ว
ครับนะเพราะฉะนั้นเรามองดาวไซด์นะครับถ้าตัดในเรื่องของปัจจัยภาพรวมตลาดออกไปนะดาวไซด์ที่จะลงมากกว่านี้สำหรับตัว AOT เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่เยอะครับนะครับดาวไซด์ไม่เยอะแล้วเพราะลงมาสะท้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับรู้เลยนะครับก็แนวรับสำคัญตรง 72.5 เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้าไม่หลุดนะจะมีการรีบาวกลับนะครับผมมองแนวต้านสำหรับการรีบาวกลับเนี่ยต้านแรกจะอยู่75บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยคือบริเวณ76บาทแต่ถ้าหลุด 72.5 นะครับคนที่มีอยู่ช็อตอะเกนพอร์ตก่อนนะครับขายก่อนนะครับขายก่อนนะครับแล้วก็ลงไปรอรับที่แนวรับถัดไปจะดีกว่านะซึ่งแนวรับถัดไปถ้าหลุด 72.5 นะครับผมบอกว่าอาจจะมีแรงขายเป็นลักษณะการคัดลอสนะครับซึ่งอาจจะมีแรงขายเป็นลักษณะเรียกว่าเป็นแพนิคเซลล์ได้เพราะหลุดเส้น200วันนะครับตรงนั้นเนี่ยถัดไปจะอยู่แถวๆ70บาทครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 72.5 ไปรอ70แต่ถ้าไม่หลุดนะฮะรีบาวนะฮะอย่างที่บอกคือ75ถึง76นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ AOT ปิดตลาดครึ่งวันอยู่74บาทนะครับยังไม่ต้องรีบเข้านะรอว่าหลุด 72.50 มั้ยนะครับครับถ้าไม่หลุดทยอยเก็บมีโอกาสเด้งต้านแรก75ต้านต่อไป76นะครับคุณมิ้งครับแต่ถ้า AOT หลุด 72.50 ให้ไปรอรับนู่นเลยแถวๆ70บาทนะครับคุณมิ้งครับครับนี่คือ AOT นะครับขออีกสักตัวหนึ่งนะครับ Advance ครับคุณมิ้ง Advance เนี่ยทำท่าจะฟื้นก็ไม่รู้ฟื้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีบวกแล้วก็กลับมาเป็นลบในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาปิดตลาดครึ่งวัน212บาทปรับตัวลดลงมา2บาทรับไม่รับทยอยเก็บดีไหมสำหรับตัว Advance ครับคุณมิ้งครับครับตัว Advance นะครับก็2มุมนะครับมุมแรกก็คือขายทำกำไรนะครับขึ้นมาเยอะเอาไปฟอร์มตลาดเยอะครับมุมที่2นะครับกังวลในเรื่องของสงครามราคา นะฮะสงครามราคาเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการประมูล 5G ครับนะตอนนี้เนี่ยการตัดราคากันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว Advance เองนะครับในเชิงของ Fundamental เนี่ยเราเชื่อว่ายังแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแล้วกันนะครับแต่แน่นอนการปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยก็จับตาดูสัญญาณในเรื่องเชิงเทคนิคดีๆตรงเส้น200วันซึ่งยืนค้ำตรงนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วก็คือตรง212ครับนะฮะตัวเลขสวยเลยนะครับ212ยืนค้ำอยู่บริเวณนี้มาสัก1สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่ำกว่า212เมื่อไหร่ระมัดระวังก่อนนะครับระมัดระวังไว้ก่อนนะครับถ้าต่ำกว่า212เมื่อไหร่จะเหมือน AOT นะครับเป็นลักษณะแรงขายแพนิคเซลนะครับซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ204ลึกเลยนะฮะ204นะครับอีกสักประมาณ8บาทครับนะครับอย่างที่บอกนะฮะ212นะฮะถ้าหลุดไปรอรับ204นะครับแต่ถ้าไม่หลุด212ไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้สักระยะหนึ่งนะฮะให้ยืนได้สังหารได้แน่นๆนะครับมองว่าในส่วนของแนวต้านเนี่ยที่มีโอกาสนะครับถ้าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยต้านแรกจะอยู่218แล้วก็ถัดไปที่บริเวณ220ครับนะครับนะครับแอดวานซ์ถ้าจะรอเก็บใจเย็นๆรอว่าหลุด212ไหมนะครับครับถ้าหลุดคุณมิ้งบอกว่ามีโอกาสลงลึกเลยไปแถวๆ204นะครับเพราะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับดูว่า212รับอยู่ไหมสำหรับแอดวานซ์ถ้าไม่ไปรอรับลึกแถวๆ204เลยนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามคุณมิ้งบอกว่าถ้าไม่หลุด212 Advance มีโอกาสเด้งต้านแรก218ต้านต่อไป220นะครับคุณมิ้งครับ Advance นะครับครับขออีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหุ้นพิมพ์นิยมเป็นหุ้นที่ดูจะเซฟๆหน่อยและถ้าเทียบกับ BTS เนี่ย BTS มันขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับนั่นก็คือ BEM ทางด่วนและรถไฟฟ้าราคาปิดตลาดครึ่งวันบวกขึ้นมา40สตางค์สวนตลาดนะมาอยู่ที่11บาท30นะครับไล่ไม่ไล่เก็บไม่เก็บสำหรับ BEM ครับคุณมิ้งครับครับสำหรับ BEM นะครับผมก็เชื่อว่าคล้ายกับตัว AOT คือขึ้นมาสักพักอาจจะมีข่าวบวกเกิดขึ้นในเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการเบรกตัวเส้น10 line ตรง 11.2 เพราะฉะนั้นแนวรับสำหรับในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยคือ 11.2 เบรกขึ้นมาแล้วไม่ควรหลุดนะฮะรับแรกคือ 11.2 นะครับเบรกขึ้นมาแล้วไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดตรง 11.2 เนี่ยเป็นลักษณะที่แกว่งตัวขึ้นต่อนะครับ 11.6 ต้านถัดไปแล้วก็ลุ้นในเรื่องของการทำทดสอบไฮเดิมที่12บาทได้ถ้าเกิดพ้น 11.6 แต่ถ้าเกิดว่าหลุด 11.2 นะฮะหลุด 11.2 แสดงว่าการคาดหวังในเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานเนี่ยอาจจะผิดหวัง
ะฮะถ้าหลุด 11.2 เนี่ยคืออาจจะผิดหวังได้นะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการกลับลงมาสู่กรอบไซด์เวย์เดิมของเขาก็คือแถวๆ11บาทลงมาจนถึง 10.8 โอ้โหนะฮะแต่ผมเชื่อว่านะครับการปรับขึ้นมาตรงนี้พร้อมในส่วนของการเบรกเอาท์ขึ้นมาพร้อมบนรูปลักษณะนี้เนี่ยเชื่อว่าลุ้นแล้วกันนะฮะลุ้นแล้วกันว่าน่าจะมีข่าวบวกครับนะครับนะเพราะฉะนั้นออกได้2หน้าเหมือนกันใช่ไหมครับคุณมิ้งถูกต้องครับแต่มองด้านบวกมากกว่าแล้วครับน้ำหนักไปทางบวกมากกว่านะครับใช่ครับดูว่า 11.20 เนี่ยจะกลับไปหลุดไหมนะปิดตลาดก็คือเบรกขึ้นมาละนะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยไปต่อละครับปิดตลาดครึ่งวันนี้ 11.30 นะครับคุณมิ้งบอกว่าถ้าไม่กลับไปหลุด 11.20 BEM จะลุ้นต้านถัดไป 11.60 และ 12 บาทนะครับคุณมิ้งนะแต่ถ้าหลุด 11.20 คุณมิ้งบอกว่ามีโอกาสลงไปแถวๆ 11 บาทและ10บาท80ด้วยนะครับใครจะเข้าก็รอจังหวะหน่อยแล้วกันนะครับรอจังหวะตามนี้นะครับตามกรอบนี้เอาละครับคุณมิ้งครับประเด็นแรกคุณมิ้งบอกว่าเซตอินเด็กซ์วันนี้จะทำสถิติติดลบ10วันทำการหรือไม่ชะตาไปอยู่ที่ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยว่าจะฟื้นไม่ฟื้นโดยเฉพาะถ้าฟื้นขึ้นมาอยู่แถวๆ145บาทได้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักสำคัญในการหนุนเซตให้วันนี้ปิดตลาดมีลุ้นไม่ติดลบนะครับแต่ถ้า K-Bank ไม่ฟื้นเซตมีโอกาสติดลบ10วันทำการติดต่อกันค่อนข้างสูงนะครับคุณมิ้งครับครับอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คุณมิ้งบอกว่าหุ้นตัวที่มีข่าวเฉพาะตัวเนี่ยก็เด้งขึ้นมาบ้างบางตัวยกเว้น K-Bank นะครับ AOT ก็มีเด้งนะครับ S-Stack นี่เด้งมั้ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงเด้งขึ้นมาแล้วครับ Stack ก็มีเด้งนะครับนะอย่างสเต็กซิโนไทยของเสี่ยหนูเนี่ยนะครับสเต็กซิโนไทยเด้งมางานนี้เนี่ยยังไม่ต้องสนใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการดักเก็บครับคุณมิ้งครับคือสำหรับตัวสเต็กนะครับถ้าเกิดเด้งขึ้นมาในลักษณะนี้อันดับแรกก่อนนะครับก็คือถ้าข่าวไม่ได้มีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับเป็นจริงตามที่แจ้งก็คือมีการยืดระยะเวลาการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ได้จริงครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ความกังวลในเรื่องของเรียกว่าเป็นpenaltyหรือการค่าปรับนะฮะว่าเวลา12ล้านบาทนี่เยอะมากครับนะฮะถ้า300กว่าวัน12ล้านบาทนี่เยอะมากต่อวันนะครับซึ่งถ้าไม่มีการปรับตรงนั้นเนี่ยการรีบาวด์กลับผมเชื่อว่าอาจจะมีค่อนข้างสูงนะฮะมีค่อนข้างสูงนะครับก็จับตาดูตรงบริเวณ14.20ครับเลขผ่าน14.20ได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าแรงขายเนี่ยน่าจะขายลดพอร์ตกันไปเยอะพอสมควรรวมถึงในส่วนของการช็อตเซลล์ด้วยครับนะเพราะนั้นถ้าพ้น14.20ได้อาจจะมีแรงซื้อกลับนะครับก็ลุ้นในส่วนของแนวต้านถัดไปแถวๆบริเวณ15บาทได้เล่นเก็งกำไรสั้นนะครับ ครับแต่ถ้ากรณีเลวร้ายต่ำกว่า13.50เมื่อไหร่เข้าไปแล้วนะคือเข้าไปแล้วแล้วต่ำกว่า13.50เมื่อไหร่ให้คัดลอสก่อนนะครับแสดงว่าอาจจะมีข่าวลบอะไรเพิ่มนอกเหนือจากในเรื่องของที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับครับใครที่ซื้อเข้าไปแล้วสเต็กเนี่ยถ้าหลุด13.50เนี่ยคัดออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดเนี่ยก็มีลุ้นต้านถัดไป14.20และต้านถัดไปก็มีโอกาสลุ้นกลับไปแถวๆ15บาทสำหรับตัวสเต็กซิโนไทยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็ต้องลุ้นว่า13.50จะหลุดไหมถ้าไม่หยุด ทยอยเข้าช่วงนั้นก็ยังพอไหวหรือเปล่าครับคุณมิ้งคือ13.50เนี่ยถ้าจาก14บาทแล้วหล่นลงไปถึง13.50ผมเชื่อว่าอาจจะความเสี่ยงที่จะเป็นขาลงค่อนข้างสูงมากกว่าไม่ควรเข้านะไม่ควรเข้าไม่ควรเข้านะครับไม่ควรให้เป็นแนวรับสำหรับการเข้านะครับถ้าเกิดว่าลงถ้าเกิดว่าลงไปถึง50ตังค์นะครับก็คือยืน14บาทนี่แหละนะครับเข้าได้แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าเริ่มมีแรงขายปกติลงไปต่ำกว่า 13.7 คือจุดลงวันนี้เนี่ยครับเรามาระวังก่อนดีกว่านะครับถ้าลงกลับไปอีกแสดงว่าโมเมนตัมไม่ใช่แล้วใช่ครับแสดงว่าผิดทางแล้วครับนะครับเอาละครับคุณมิ้งครับประเด็นถัดมาคุณมิ้งบอกว่าที่อาจจะมีความหวังแรงซื้อจากกองทุนแรงซื้อจาก LTF ในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยประมาณว่าอย่าไปหวังมากแล้วก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะถูกต้องไหมครับคุณมิ้งครับครับนะก็คืออย่างน้อยก็มีบวกแหละนะครับ แต่ว่าผมก็มองความเสี่ยงนะฮะว่าอาจจะมีการขายมากกว่าซื้อก็ได้หรืออาจจะซื้อไม่เยอะเท่าที่นักลงทุนใส่เงินเข้ามาก็ได้นะครับครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยแนวโน้มสั้นๆช่วงบ่ายแนวโน้มสั้นๆช่วงบ่ายนี้จะเป็นยังไงบ้างครับคุณมิ้งครับครับสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับอย่างที่บอกนะครับถ้า
ดูลักษณะแล้วเนี่ยค่อนจะเป็นลักษณะของการลงมากกว่าขึ้นเนี่ยค่อนไปทางลงมากกว่าขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงครับให้น้ําหนักว่าอาจจะมีการรีบาวด์ได้บ้างนะครับแต่ผมว่ามองว่าลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับอย่างที่บอก1550ถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าหลุด1545อีกสเต็ปนึงอีก5จุดครับถ้ามีอยู่อาจจะต้องช็อตอะเกนพอร์ตหรือขายก่อนละนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงว่าอาจจะลงต่อครับนะครับแต่ถ้ายืนได้ตรง1550เนี่ยแล้วยืนออกข้างไปเรื่อยๆเนี่ยยังพอลุ้นในเรื่องของการรีบาวด์นะครับครับกรอบวันนี้คุณมิ้งให้ไว้รับด้านล่าง1540ต้านด้านบน1555ประมาณนี้ก่อนใช่ไหมครับคุณมิ้งครับอันนี้คือกรอบวันนะครับแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มช่วงบ่ายจะเป็นยังไงคุณมิ้งบอกว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นโดยเฉพาะถ้าหลุด1550ลงไปนะครับก็จะเจอ1545ครับจับตาดูอย่างนึงก็คือตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยไม่ค่อยตอบรับกับตลาดเพื่อนบ้านเลย นะซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคาดหวังในเรื่องการรีบาวของตลาดหุ้นยุโรปช่วงบ่ายเนี่ยแล้วจะหนุนตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวตามเนี่ยอาจจะยังคงหวังไม่ได้มากนะฮะยังมีความหวังนะฮะแต่หวังอาจจะอย่าไปหวังมากนะครับหลายคนบอกว่าแหมคุณมิ้งนะจริงๆคุณมิ้งเขาเตือนไว้จะได้ไม่หวังมากไงแต่ถ้าเกิดมันดีเกินคาดเนี่ยมันก็จะดีเราก็จะได้ดีใจได้เยอะหน่อยนะครับคุณขึ้นทุกคนแฮปปี้นะครับนะเอาละครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยโดยคุณมิ้งคุณสุโชติถีระวรรณรัตน์นะครับไปกันที่ตัวแรกเลยครับคุณมิ้งครับครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นตัว GFPTGFPT จำกัดมหาชนที่ส่งไก่ไปยังต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจสำหรับ GFPT เหรอครับคุณมิ้งครับธีมหลักยังเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของโรคระบาดหมูตอนนี้เนี่ยเราส่งไก่ไปจีนได้เยอะมากเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งส่งผลมาแล้วนะฮะทำให้ราคาไก่ในประเทศเนี่ยขึ้นมาเกือบทำนิวไฮของปีนะเกือบทำนิวไฮของปีนะครับตอนนี้เนี่ยราคาไก่หน้าฟาร์มนะครับไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ 35.5 บาทต่อกิโลซึ่งจุดไฮของปีที่ตอน GFPD ขึ้นไปเกือบ20บาทเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ 36.5 บาทต่อกิโลคือฟื้นตัวขึ้นมาแรงมากจนเกือบขึ้นจุดนิวไฮแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาลูกไก่อันนี้มีนัยยะเลยนะลูกไก่นะฮะคือฟาร์มเนี่ยเขาต้องซื้อลูกไก่มาแล้วเลี้ยงไก่สักประมาณ1เดือนกว่าเพื่อขายเป็นไก่เนื้อนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาลูกไก่เนี่ยนิวไฮไปแล้วที่14บาทต่อตัวครับนะครับจากราคาจุดสูงสุดของปีนี้เนี่ยอยู่แถวๆ13บาทกว่าๆต่อตัวนะเพราะนั้นลูกไก่เนี่ยนิวไฮไปแล้วเท่ากับว่าราคาเนื้อไก่อีก1เดือนถัดไปเนี่ยลุ้นว่าน่าจะผ่านจุดไฮเดิมได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมว่าราคาไก่เนี่ยน่าจะดีนะแต่สำหรับตัว GFPT เองนะฮะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้กังวลในเรื่องของอัตรากำไรของเขานะครับว่าอาจจะปรับลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาเนื้อไก่ที่มันดีตัวขึ้นมาสวนการคาดการเนี่ยอาจจะชดเชยกันไปได้ทำให้มาร์จิ้นในไตรมาสที่4เนี่ยไม่ลงมากนักแล้วก็ไตรมาสที่1ปีหน้าเนี่ยลุ้นที่จะดีต่อได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเทรดวอลไม่จบสมมุตินะครับถ้าเทรดวอลไม่จบนะฮะจะยิ่งกลายเป็นผลดีเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าถั่วเหลืองกับข้าวโพดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยก็น้อยนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองกับข้าวโพดเนี่ยคนผลิตหลักของโลกคืออเมริกาแล้วคนนำเข้าหลักของโลกคือจีนซึ่งตอนนี้จีนพยายามช่วยซื้ออยู่นะครับเพื่อให้เกรดดิวมันผ่านนะครับนี่ขนาดช่วยซื้อแล้วนะครับราคาถั่วเหลืองข้าวโพดก็ยังไม่ได้ฟื้นมากนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเนื้อไก่ขึ้นถั่วเหลืองข้าวโพดลงนะฮะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับตัว GFPT ละกันนะครับและคอมเมนต์ซื้อ GFPT จำกัดมหาชนแล้ว KGI ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเหมาะสมอยู่ที่16บาท70นะครับ16บาท70สตางค์คือราคาเป้าหมายที่เหมาะสมราคา GFPT ในกระดานณขณะนี้แค่12บาทเท่านั้นเองนะคุณมิ้งนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บ GFPT เนี่ยเก็บแถวไหนดีครับคุณมิ้งครับครับตรง GFPT เนี่ยเขาไซด์เวย์ตรงแถวๆ12บาทบวกลบลบก็ลบสักช่อง2ช่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวๆ12บาทเนี่ยผมมองว่าสะสมตรงบริเวณ12บาทนะครับสะสมตรง12บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ๆจุดโลซึ่งสร้างฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยกำหนดจุด stop loss ใกล้ๆไว้ด้วยครับนะคือตรง 11.7 นะครับนะครับเข้าทยอยซื้อแถวๆ12บาทแถวนี้แหละนะครับครับแต่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยราคามันเกิดผิดทางหลุด11บาท70สตางค์ลงมาเมื่อไหร่ขายคัทนะครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก GFPT จำกัดมหาชนนะครับขยับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายกันเลยครับคุณมิ้งครับครับอีกตัวนะฮะเลือกเป็นหุ้นเอสโซ
เอสโซนะครับเอสโซเดี๋ยวนะเอสโซเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเด่นในฐานะลงกลั่นหรือว่าได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่เขามองว่าน่าจะขยับขึ้นไปได้อีกปัจจัยสนับสนุนหลักๆมาจากเรื่องไหนกันแน่ครับคุณมิ้นปัจจัยหลักมองเป็นเรื่องของค่าการกลั่นก่อนนะฮะในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ลดความกังวลแล้วกันมาดูนะครับถามว่าทำไมผมถึงมองค่าการกลั่นเป็นหลักก่อนนะครับค่าการกลั่นนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ในส่วนของค่าการกลั่นสิงคโปร์เนี่ยจากที่ติดลบหนักนะนะต้องบอกว่าถึงขั้นติดลบเลยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมานะฮะเริ่มฟื้นขึ้นมาจากติดลบ1เหรียญกว่าเนี่ยกลายเป็น0จุดละติดลบอยู่0จุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฟื้นขึ้นมาจนไม่ขาดทุนละอันนี้คือค่าการกลั่นสิงคโปร์นะครับแต่ถามว่าค่าการกลั่นไทยค่าการกลั่นไทยเนื่องจากว่าโรงกลั่นไทยเนี่ยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกับที่สิงคโปร์ล่ะครับนะต้องบอกว่าไม่เหมือนนะเพราะว่าโรงกลั่นไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่กลั่นออกมาจะออกมาเป็นดีเซลประมาณ 40-50% กันนะฮะซึ่งแตกต่างนะแตกต่างจากสิงคโปร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเราก็ทำตัวเลขขึ้นมาใหม่เป็นเรียกว่าเป็น imply นะฮะ GRM ของไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยตัว GRM ของไทยเฉลี่ยนะทุกโรงนะครับที่เราคำนวณขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะอยู่ที่3เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับนะไม่ใช่ติดลบเหมือนสิงคโปร์ GRM นะครับอยู่ที่3เหรียญนะมีกำไรนะฮะทุกบาร์เรลเนี่ยมีกำไรครับนะฮะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยถึง 35% ครับคือสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ 2.2 เหรียญนะฮะตอนนี้ขึ้นมา3เหรียญครับนะครับแล้วก็ภาพปีหน้าเราเชื่อว่านะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดได้จริงละจากที่ผมเคยเชียร์ตุ่มกลุ่มลงกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ค่าการกลั่นเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะต้องบอกว่าผิดทางมาตลอดในช่วงเดือนไตรมาสหนึ่งละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่านะครับมาตรฐาน IMO ใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้มกราคมปีหน้าเนี่ยนะน่าจะทำให้ตัวดีเซลเนี่ยเป็นตัวนำนะดีเซลเป็นตัวนำนะซึ่งอย่างที่บอกไปโรงกลั่นไทยเนี่ยเน้นที่ดีเซลนะฮะแล้วถามว่าพอในภาพนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของราคาน้ำมันที่ดีตัวขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับว่ามองเป็นน้ำหนักรองก็คือลดความกังวลในเรื่องของสต็อกลอสนะครับลดความกังวลในเรื่องของสต็อกลอสนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาดูว่าถามว่าทำไมลงกลั่นเอาเอสโซทำไมไม่เป็นไทยออยทำไมไม่เอาตัวอื่นนะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยตัวไทยออยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเหมือนเอสโซนะครับเอสโซเนี่ยเรามองว่าอัพไซด์ของเขาเนี่ยอาจจะดูเยอะกว่า คือไทยออยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยลงนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยลงคือตัว SPRC นะที่เป็นลงกันเพียวๆนะครับส่วน IRPC เนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวปิโตรเคมีส่วนของเขาที่สเปรดยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเนี่ยก็เลยมองตัวเอสโซเนี่ยน่าจะดูดีสุดแล้วกันในมุมของผมเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วหลักทรัพย์ KGI ให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่บริเวณสักครู่นะครับสำหรับตัวเอสโซอยู่ที่11.30 11.30 เป็นราคาเป้าหมายราคาในกระดานตอนนี้แค่7.05 บาทเท่านั้นเองคุณมิ้งครับนะถ้าจะรับถ้าจะเก็บเอสโซเนี่ยนะครับเก็บเสือใส่ถังเนี่ยรอรับแถวไหนดีครับคุณมิ้งครับครับตัวเอสโซนะฮะแนวรับเนี่ยผมมองไว้แถวๆ7 บาทคือเหมือนตัว GPT นะฮะเป็นการย้ำโลตรงนี้เราไม่หลุดนะครับแถวๆ7 บาทนะฮะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่ารับนะครับแต่กรณีเลวร้ายนะฮะเนื่องจากว่าเขาย้ำโลแถวๆนี้เนี่ยถ้าเกิดหลุด6.90ให้สต็อปลอสก่อนโอ้โหเข้าเร็วออกให้ไวเลยนะเหมือน GPT นะครับคือมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจุดต่ำแล้วพร้อมรีบาวนะครับครับเข้า7 บาทแต่ถ้าหลุด6.90รีดออกเลยนะนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยโดยคุณมิ้งคุณสุโชติ ถีระวรรณรัตน์นะครับ1คือ GFPT จำกัดมหาชนและปิดท้ายด้วย ESSO ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณมิ้งครับครับก็ภาพรวมตลาดเหมือนเดิมนะครับจับตาดูสักนิดนึงนะฮะในเรื่องของเทรดวอลเป็นหลักเลยตอนนี้ครับนะทุกคนบอกว่าเบื่อแล้วนะครับไม่อยากฟังเรื่องเทรดวอลนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันกระทบกับเศรษฐกิจไทยจริงๆครับนะฮะอย่างที่เราเห็นภาพการส่งออกเนี่ยกระทบจริงๆเลยนะฮะเสร็จแล้วพอกระทบมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มลามมาทุกเซกเตอร์นะทำให้ประมาณการกำไรของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยถอยมาเรื่อยๆทุกไตรมาสเลยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เซ็นดิ้งเด็กเนี่ยไม่ไปไหนนะแล้วพอไม่ไปไหนไม่พอนะครับแม้ว่าอินเด็กจะปรับลงเนี่ย PE เนี่ยดันเร่งตัวขึ้นเพราะว่ากำไรมันหายนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากนะเพราะนั้นอยากให้จับตาดูเทรดวอร์เนี่ยแหละนะฮะเป็นแฟกเตอร์แรกเลยถ้าเกิดปลดล็อกได้จริงอาจจะไม่ลงอย่างที่ผมคาดอย่างที่ผมประเมิน
ครับนะหุ้นไทยอาจจะรีบาวได้ที่บอกนะฮะถ้าปลดล็อกได้จริงอาจจะมีการรีบาวได้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จับตาดูก็คือพ.ร.บ.งบประมาณต้นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็หวังให้เสียงรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพต่อไปอีกสักระยะครับครับอย่างน้อยให้ผ่านพ.ร.บ.งบประมาณก่อนครับนะครับโดยส่วนตัวคุณมิ้งคิดว่า15ธันวาคมนี้สหรัฐจะเลื่อนการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนออกไปไหมครับถ้าเอาวิวของทางฝ่ายรีเสิร์ชเนี่ยครับเราคิดว่าเลื่อนอืมนะฮะเราคิดว่าเลื่อนครับนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวละกันนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณมิ้งครับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะครับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับคุณมิ้งมาคุยกับเรานะครับหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นเลยถามว่ามีเรื่องไหนบ้างโอ้โหเพียบเลยครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับสรุปยังไงบ้างนะครับ1คือกรอบการเคลื่อนไหวช่วงบ่ายคุณมิ้งบอกว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นโดยเฉพาะถ้าหลุด1550ตอนเนี้ยถ้าหลุด1550ณเวลาบ่าย 2:36 เนี่ยนะถ้าวันเนี้ยเอาเป็นว่าทั้งวันเนี้ยช่วงบ่ายยังไม่สามารถนะครับยืนอยู่ที่1550ได้นะครับมันก็จะติดลบไงนะครับโอกาสที่จะเป็นโมเมนตัมเชิงลบก็จะมีหลุด1550ก็จะเจอกัน1545แต่ว่ากรอบทั้งวันวันนี้ที่ทาง KGI มองไว้ก็คือแนวรับ1540จุดแล้วก็แนวต้านด้านบน1555จุดนะครับและย้ำว่าเซตมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นมีโอกาสทำสถิติติดลบ10วันทำการติดต่อกันในวันนี้ด้วยนะครับตัวแปรสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือราคาหุ้นของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนั่นเองเดิมเนี่ย K-Bank จะคล้ายๆเป็นดัชนีชี้วัดการเข้าการออกของเงินต่างชาติอ่ะพอ K-Bank มันลงใช่ไหมแล้วก็เป็นหุ้นที่มีน้ำหนักพอสมควรด้วยถ้า K-Bank กลับไปยืนอยู่เหนือ145บาทไม่ได้ก็หมายความว่า K-Bank ติดลบนะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะฉุดเซตให้ติดลบตามด้วยนั่นก็จะทำให้เซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับปรับตัวลดลง10วันทำการติดต่อกันนะครับอันนี้เป็นภาพระยะสั้นตอนนี้ต้องถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่สวยนะครับถามว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมันพอจะมีอะไรพยุงเนี่ยข่าวดีที่จะมาพยุงตลาดเนี่ยมีบ้างไหมคุณมิ้งบอกว่า2เรื่องเรื่องแรกก็ลุ้นนะครับเทรดวอร์สหรัฐจะชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน15ธันวาคมนี้หรือไม่ถ้าใช่ก็โล่งใจไปได้เปราะหนึ่งเพราะว่าจะทำให้โอกาสที่จะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐกับจีนก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นอันนี้โหยปลดล็อกแล้วมีโอกาสทำให้หุ้นเด้งเยอะเลยแต่เด้งเพื่อขึ้นไปข้างบนหรือเด้งเพื่อลงต่อยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามีลุ้นเด้งอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็ไปลุ้นกันนานหน่อยว่าเรื่องของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพการเมืองในบ้านเราด้วยเสียงรัฐบาลจะเพียงพอจะผลักดันทำให้งบประมาณเนี่ยมันผ่านไหมนะครับผ่านแล้วเนี่ยจะถูกผลักดันออกมาใช้จริงเร็วช้าแค่ไหนนี่ก็จะเป็นปัจจัยระยะกลางที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยนะครับเพราะว่าณขณะนี้ถามว่าแหม PE ปี62คุณมิ้งบอกว่า KGI ให้ไว้17เท่าส่วน PE ปีหน้าคาดหมายจะอยู่ที่ประมาณ 15.5 เท่าในปี63นะครับแล้วก็สิ่งที่ยังคงสร้างความกังวลก็คือนักลงทุนก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่มั่นใจในเรื่องของประมาณการกำไรปีหน้าว่าจะปรับตัวลดลงมาเยอะไหมปรับตัวลดลงมาเยอะขนาดไหนนี่ก็เลยทำให้แม้หุ้นมันตกมาเยอะเนี่ยอยู่แถวๆ1550นะครับแรงซื้อที่จะเข้ามารับก็เลยไม่ได้มีหนาแน่นอย่างเพียงพอประกอบกับนะครับคุณมิ้งวิเคราะห์นะครับซึ่งผมก็สองจิตสองใจนะเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างคล้อยตามว่าครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเนี่ยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศจาก LTF น่าจะมีเข้ามาอย่างน้อยก็พยุงไม่ให้หุ้นไทยหลุด1550นี่คือความเชื่อส่วนตัวผมนะผมยังคิดอย่างนั้นอยู่นะยังมีความหวังนะครับแต่พอมาฟังคุณมิ้งวันนี้แล้วเนี่ยแม้ความหวังอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหวังได้อยู่นะครับเพราะว่าคุณมิ้งมองว่ายังไงเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคนมาซื้อ LTF ทิ้งทวนปีนี้แล้วกองทุนจะเอาเม็ดเงินที่มีคนซื้อกองทุนเข้ามาเนี่ยมาซื้อหุ้นในช่วงนี้เลยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะไปรอซื้อต้นปีหน้าก็ได้หรือได้เงินมาแล้วเก็บไว้ก่อนก็ได้ก็มีโอกาสสูงซึ่งนั่นก็จะทำให้แรงพยุงที่จะมีต่อเรื่องนี้ต่อการพยุงหุ้นไทยก็อาจจะมีความหวังได้ลดลงนะครับนี่คือประเด็นที่เราได้รับจากการคุยกับคุณมิ้งคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KJI ประเทศไทยคุณมิ้งก็ฝากหุ้นเด่นไว้2ตัวตัวแรกก็คือ GFPT จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ESSO ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับทั้งหมดนี้มีมาฝากกันในช่วงบ่ายๆในช่วงเวลานี้แหละครับ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับตั้งแต่เช้าแล้วก็มาคุยกันแบบไม่ได้บอกให้ตั้งตัวล่วงหน้าในช่วงบ่ายเดี๋ยวช่วงบ่าย 3:00 นครับติดตามรายการวิทยุ Money Shot FM 97สดพร้อมกับ Facebook Live ติดตามให้ได้นะครับช่วงนี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับมีความสุขสนุกกับการลงทุนอย่าเครียดมากนะครับสวัสดีครับ